77พิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทฉลองครบรอบ2ปีเติมหวานให้กันอยู่เสมอ77พิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทฉลองครบรอบ2ปีเติมหวานให้กันอยู่เสมอ77พิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทนักแสดงหนุ่มเจตเจตพิพัฒน์ติลพรพัฒน์เผยภาพหวานฉลองครบรอบ2ปีกับนางเอกสาววิววรรณรสสนธิชัยที่กำลังศึกษาดูใจกันอยู่เรียกว่าหมั่นเติมความหวานให้กันอยู่เสมอเจตเจตพิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทโดยหนุ่มเจตโพสต์รูปลงไอจีจีเซพีพีพร้อมไก่ข้อความ2ปีด้านแฟนสาวก็ลงรูปด้วยเช่นกันวิววันหน้ารอดขอวีดนิดนุงงงเครื่องหมายตัวหนอนอ่านข่าวเจตเจตพิพัฒน์หมั่นเติมหวานวิววรรณรสไม่มีโปรโมชั่นคนนี้รักจริงหวังแต่งก่อนหน้านี้เจตเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าคนนี้รักจริงหวังแต่งเจตเจตพิพัฒน์วิววรรณรสโชว์สวีทแฟนคลับที่ติดตามได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมรวมถึงอวยพรเป็นจำนวนมากอาทิรักกันตลอดไปนะสวีทมากเจอโพสต์พี่วิวพี่เจตต่อกันเลยคู่นี้น่ารักค่ะเป็นต้น เจนนี่โพสต์ซึ้งถึงกันสราวุธรักมาราธอน26ปีอยากเป็นคนแก่คู่นั้นที่ทุกคนอยากเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังในวงการบันเทิงที่ใช้เวลามาราธอนคบหาดูใจจนในที่สุดก็ได้แต่งงานและมีลูกน้อยด้วยกันถึง3คนแล้วสำหรับเจนนี่เจนนิเฟอร์โปลิตานนท์กับสามีหนุ่มอัญสราวุธนวแสงอรุณซึ่งล่าสุดเจนนี่ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความแท็กตรงถึงสามีเนื่องในวันครบรอบ26ปีด้วยคำพูดสุดซึ้งว่า Happy Anniversary to us26ปีแล้วนะแต่งงานมา6ปีมีลูก3เราจะผ่านอะไรอะไรอีกมากมายด้วยกันเวลายังเหลืออีกเพียบสร้างความสุขให้ลูกเยอะๆดูแลกันและกันนะอยากเป็นคนแก่คู่นั้นที่ทุกคนอยากเป็นเลิฟยูงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีในวันครบรอบด้วยแล้วหลายคนยังบอกว่าเจนนี่อันถือว่าเป็นคู่แท้ที่หากันเจออีกทั้งยังสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีเจ้าตัวน้อยมาเติมเต็มให้ความรักสมบูรณ์แบบมายิ่งขึ้นอีกด้วยทูลฮิรัญญสาเปิดใจฝึกอยู่นานในโลกมืดกับตาที่บอดรับลูกสาวคือคนที่พาไปอย่าเชื่อว่าหลายๆคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับทูลฮิรัญญสาโดยเฉพาะเหล่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านต้องบอกเลยว่าทูลฮิรัญสาโนั้นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลายาวนานเริ่มมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องแก้วตาพี่หลังจากนั้นก็มีผลงานทางจอเงินออกมาหลายเรื่องซึ่งส่วนใหญ่มีผลงานกับนางเอกคู่ขวัญอย่างเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์ต่อมาทูลฮิรัญทรัพย์ได้ผันตัวไปเล่นละครโทรทัศน์โดยรับบทพระเอกจนกระทั่งได้รับบทพ่อซึ่งพระเอกรุ่นใหญ่ในตำนานทูลฮิรัญทรัพย์ที่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของรายการคลับฟรายเดย์โชว์ผลิตโดย CHANGE 2561พร้อมลูกสาวคนสวยที่ไม่ค่อยออกสื่อแต่มาออกในรายการนี้เพราะเป็นที่เดียวที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยที่จะเล่าปุ่นใจที่จะบอกโดยเจ้าตัวเผยตัวเองและอดีตภรรยาต่างก็พยายามรักษาสถานะครอบครัวเพื่อลูกมาตลอดเกือบ39ปีแต่เพราะลูกสาวได้เข้าใจถึงความรู้สึกของพ่อและแม่จึงขอให้ไปหย่ากันเพราะไม่อยากให้ทนถ้าไม่มีความสุขส่วนเรื่องตาข้างขวาบอด
ตาข้างซ้ายเห็นเพียง 30% ตอนนั้นเหมือนมองไม่เห็นอนาคตตาอีกข้างจะมองไม่เห็นด้วยไหมจนคิดจะฆ่าตัวตายลูกก็ทำให้หลุดพ้นจากตรงนั้นได้พร้อมพูดถึงความเจ้าชู้ข่าวลือไปถึงหูแม่ของลูกว่ามีอะไรกับพุ่มพวงจารุณีนวรัตน์เมื่อถามว่าในความเป็นจริงไม่มีข่าวแต่เจ้าตัวไปทางนั้นหรือไม่พระเอกรุ่นใหญ่เผยติดตลกว่าเขาจับไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ติดตามคลับฟรายเดย์โชว์ทูลหิรัญทรัพย์เรื่องราวแบบเต็มๆในวันเสาร์ที่9มกราคมเวลา 16:30 น.ช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34สดมากไก่ไบรท์เผยเบื้องหลังเรื่องเล่าเช้านี้จัดที่ลานจอดรถเพจมีพนักงานติดเชื้อโควิด-19ไก่ภาสิตและไบรท์เผยเบื้องหลังการทำงานของรายการเรื่องเล่าเช้านี้โยกมาจัดที่ลานจอดรถ OB หลังพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19จากกรณีพบพนักงานกราฟิกติดเชื้อโควิด-19ภายในอาคารมารีโนนและมีปิดตึกเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อและห้ามบุคคลเข้าออกเด็ดออกเป็นเหตุให้รายการเรื่องเล่าเช้านี้ที่ดำเนินรายการโดยไก่ภาสิตและไบรท์พิชยาธารต้องโยกย้ายมาเซตฉากกันกลางลานจอดรถ OB เรียกว่าฉุกละหุกแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยภาพเบื้องหลังการทำงานต่างๆไก่ภาสิตและไบรท์พิชยาธารได้นำออกมาให้แฟนคลับได้เห็นซึ่งต้องบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวซึ่งไบรท์ได้บอกว่าเรื่องเล่าเมื่อเช้านี้ต้องจัดรายการสดกันที่ลานจอดรถ OB ข้างอาคารมารีโนนเนื่องจากตึกออกอากาศถูกปิดเพื่อฆ่าเชื้อส่วนไก่ภาสิตได้บอกว่ารูปแรก2021เมื่อพบพนักงานช่อง3ติดโควิด-19เรื่องเล่าเช้านี้และเรื่องเล่าหน้าหนึ่งต้องออกอากาศนะลานจอดรถ OB ข้างอาคารมารีโนนเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันแฟนคลับแฟนข่าวต่างส่งกำลังใจมาให้ทีมงานรายการเรื่องเล่าเช้านี้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวI'm not afraid to die.